กินเยอะๆนะครับแม่น่ากินนิดนึงซาลาเปามาแล้วค่ะแม่เธอกี่ครั้งแล้วว่าฉันจะกินแต่ซาลาเปาที่เธอทำเท่านั้นนี่เธอไปซื้อสำเร็จรูปมาให้ฉันมันหมายความว่ายังไงแม่คะหนูบอกแม่กี่ครั้งแล้วว่าหนูต้องทำงานหนูไม่มีเวลามาทำซาลาเปาให้แม่กินหรอกแต่ถ้าแม่อยากกินอ่ะแม่ก็ทำกินเองสิทำเป็นอยู่แล้วนี่นี่คุณช่วยพูดจาดีๆกับแม่หน่อยคนงี่เง่าไม่มีเหตุผลคุณก็หูหนวกตาบอดแต่พอฉันอธิบายเสียงดังไปหน่อยคุณกลับทนฟังไม่ได้คุณนี่มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สุดนี่แม่ผมนะกว่าจะเลี้ยงผมโตได้ขนาดเนี้ยท่านต้องผ่านความปากมากขนาดไหนช่วยเขาลบแม่ผมด้วยที่ต่ำที่สุดอย่างนั้นเหรอแค่ฉันฟังคำนี้จากปากคนก็จะอ้วกละตอนแรกอ่ะฉันกะว่าจะให้โอกาสคุณอีกสักครั้งแต่ดูจากคำพูดและการกระทำของคุณเนี่ยมันทำให้ฉันรู้ว่าโอกาสอ่ะมันไม่ได้บอกกับทุกคนโดยเฉพาะคนอย่างคุณอ่ะนี่คุณจะไปไหนอ่ะนี่เป็นเอกสารในการหย่าฉันไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะแต่คุณบีบบังคับฉันเองดีเอกสารพร้อมคุณอยากหย่ากับผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่เห็นผมเป็นตัวอะไรอ่ะเห็นคุณเป็นตัวอะไรนั่นเหรอคุณกลับไปถามตัวเองหน่อยนะว่าคุณอ่ะเห็นฉันเป็นตัวอะไรตั้งแต่แต่งงานเข้าบ้านคุณมาก็มีแต่งานบ้านที่ทำไม่จบไม่สิ้นแถมยังมีแม่ผัวเนี่ยคอยรังแกฉันอีกคุณเป็นสามีฉันแต่ไม่เคยปกป้องฉันเลยเอาแต่เข้าข้างแม่คุณตลอดคอยตำหนิฉันอีกผมไม่เป็นไรลูกอยากก็อยากผู้หญิงอย่างมันไม่ต้องไปเสียดายหรอกอีกหน่อยมันอยากก็เป็นไม้หาผัวไม่ได้แล้วแต่ลูกแม่สิยังจะเจอผู้หญิงดีๆอีกเยอะแยะเลยรีบๆเซ็นสิอย่าก็อย่าสิอย่าแล้วอ่ะบ้านหลังนี้ต้องเป็นของลูกชายฉันส่วนเธอก็ออกไปตัวเปล่าแม่คะเอ๊ะไม่ใช่สิต้องเรียกว่าป้าคุณป้าคะลืมไปแล้วเหรอคะว่าบ้านหลังเนี้ยคุณพ่อซื้อให้หนูก่อนแต่งงานคนที่ต้องออกไปจากบ้านตัวเปล่าอ่ะก็คือคุณป้าและลูกชายของป้าต่างหากอ่ะตลกสิ้นดีนะหนูแต่งงานกับลูกชายป้ามาก็หลายปีแล้วอย่าว่าแต่บ้านเลยรถก็ยังไม่มีปัญญาซื้อตอนแรกอ่ะหนูก็คิดว่าลูกชายป้าเป็นคนกตัญญูแต่ที่ไหนได้ก็เป็นแค่ลูกแก่ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยาก็ไม่มีนิสัยก็แย่แกมีสิทธิ์อะไรมาว่าลูกชายฉันก็ไม่ได้อยากกล่าวหาใครหรอกนะเอาเป็นว่าฉันให้เวลาพวกคุณ2วันในการย้ายออกจากที่นี่แม่แล้วเราจะย้ายไปอยู่ไหนครับจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแต่ถ้าไม่ย้ายออกก็เจอกันที่ศาลที่รักให้อภัยผมนะถ้าผมหย่ากับคุณเนี่ยผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะก็สมควรแล้วนี่คำโบราณเขาว่าไว้ถ้า
ใครไม่สามารถดูแลปกป้องภรรยาได้ก็ไม่มีวันร่ำรวยและถ้าไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณก็ไม่มีวันเจริญและคุณน่ะช่วยกลับไปคิดทบทวนด้วยนะว่าคุณน่ะเคยทำอะไรเพื่อฉันบ้างไหมอย่าลืมเก็บของออกจากที่นี่ด้วยหรอ